another advice of fit นะคะ office advice as well office ลืมชื่อช่วงของตัวเองในวันนี้นะคะหัวข้อตามชื่อคลิปเลยทางเราจะมาใส่ชุดที่เป็นโทนแดงให้ดูย่าโทนแดงนี่ถือว่าเป็นโทนหนึ่งที่ขิงแบบโปรดปรานเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มันเหมาะกับสีผิวของชาวเราแล้วก็ความแซ่บของทางเราด้วยนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลงดูที่ชุดแรกกันเลยดีกว่าค่ะชุดนี้นะคะเป็นชุดจากแบรนด์ชัทรานะคะก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ใน IG เนาะการที่สำหรับสาวอวบโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวจากที่เพื่อนๆเห็นท่อนบนเนี่ยมันจะค่อนข้างสุภาพเลยนะก็คือเป็นแขนแบบกว้างๆคล้ายๆแขนตุ๊กตานะคะแล้วก็คอวีนะคะก็ไม่ได้โชว์เนินอกอะไรก็เหมาะสำหรับคนหน้าอกใหญ่แบบถิงมากๆคือใส่แล้วมันก็ดูไม่โป๊เกินนะคะแต่ต้องบอกว่าท่อนล่างเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆคือตอนแรกขิงเห็นในแบบแล้วว่ามันค่อนข้างแบบดูกว้างดูท้วมนะแต่ว่าขิงเลือกใส่ S มาใช่ไหมคะทีนี้พอลองใส่แล้วว่ามันพอดีแล้วมันสวยมากเลยค่ะปลายกระโปรงขิงไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นระบายแบบนี้นะคะมันทำให้ชุดนี้ดูน่ารักแล้วก็ที่สำคัญคือมีเชือกดึงผ่านซ้ายมือด้วยนะคือตรงนี้สามารถปรับให้มันแบบชิดกับสะโพกเราหรือว่าปรับให้มันไม่ชิดมากก็ได้ให้มันไม่เห็นเคิร์ฟมากแต่ว่าหิงรู้สึกว่าถ้าดึงให้มันแบบตึงๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความแอบแบบน่ารักเซ็กซี่นิดนึงนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าลินินนะคะก็จะไม่ยืดนะเวลาไปซื้อก็ต้องวัดให้มันค่อนข้างพอดีกับสัดส่วนของเรานะคะเพื่อนที่แบบหน้าอกใหญ่ไหล่กว้างสะโพกใหญ่เนี่ยลองไปดูที่ร้านนี้ได้นะคะเป็นเสื้อผ้าที่ตัดเองเนาะแล้วผ้าด้านในคือมีซับให้ด้วยนะคือดีมากอะชอบมากใส่แล้วลื่นสบายมากชุดที่2นะคะเป็นชุดที่หิงเคยโพสต์ลงในInstagram มาก่อนหน้านี้นะคะเป็นเสื้อเปิดไหล่นะคะแล้วก็แขนแบบกระดิ่งแบบนี้นะคะซึ่งแบบเป็นเสื้อที่สามารถพรางหน้าอกได้ดีมากๆที่สำคัญคือเขามีโบดีเทลโบน่ารักน่ารักตรงนี้ด้วยนะคะขิงว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของเสื้อตัวนี้ที่ทำให้แบบมันดูดีไซน์ไม่จำเจนะคะขิงหยิบกระโปรงลูฟูตัวนี้มาใส่อีกแล้วเพราะว่าสีมันเหมาะกันชุดนี้ได้มาจากร้านวอดก้าไอซ์เลมอนเอทนะคะก็เรามาดูราคากันชุดที่3นะคะเป็นชุดแดงนีออนค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงซีซั่นของความนีออนนะคะเพราะว่าฝั่งหลายคนได้ก็เริ่มมาเล่นสีสันมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะจากทรงแล้วเป็นทรงที่ใส่ไปงานหรือใส่ไปทำงานนะคะวันนี้ขิงซื้อจาก H&M นะคะน่าจะราคามา600-700ในช่วงลดราคานี่แหละสิ่งที่ขิงชอบคือผ้ามันสบายมากค่ะเป็นอัดพลีทนะคะคุณก็จะเห็นว่าแบบมันจะเป็นรอยพลีทอย่างนี้ทั้งตัวเลยแล้วตรงนี้ก็น่ารักตรงช่วงคอนี่ก็น่ารักเป็นระบายแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องระวังคนที่แบบคอสั้นเข้าไปอีกตรงนี้ก็คือไม่ควรใส่นะคะมันทำให้ดูท้วมไปหมดเลยนะคะแต่ที่ขิงเลือกเอามาวันนี้เพราะว่าสีมันเข้าตีมนั่นเองนะแล้วก็ขิงคิดว่าตัวนี้สามารถใส่ไปงานได้หลายครั้งเลยนะมันเด่นมากทุกคนคือเดินอยู่ตรงไหนก็เห็นแต่ว่ากระโปรงจะเป็น2ชั้นนะคะจะเป็นแบบข้างในมีซับให้แต่ว่ามันก็แบบค่อนข้างลื่นๆหน่อยอาจจะแบบถกขึ้นมาตลอดอย่างนี้ก็เป็นอีกสายเหตุหนึ่งที่ขิงไม่ค่อยใส่ตัวนี้มันชอบถกขึ้นมาเวลาเดินแล้วมันถกขึ้นมาอ่ะประมาณนี้จ้าในส่วนของลุคที่4นะคะขิงหยิบนาฬิกาของอันโดนมาด้วยนะคะ The Urban นะอันนี้เป็นรุ่น Vintage นะคะแต่จะได้ขิงได้มาสักพักแล้วยังไม่ได้รีวิวให้ดูเลยรีวิวในโอกาสนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะของขิงนะคะชื่อรุ่น Customized Urban Vintage นะคะก็คือตอนสั่งเนี่ยขิงสั่งทำในเว็บนะคะก็เลือกแบบสายเองเลือกหน้าปัดเองเลือกนู่นนี่นั่นเองหมดเลยนะคะแล้วที่ขิงชอบที่สุดเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือน้ำหนักของเขาดีมากเลยนะแล้วก็ข้างหลังมีสลักชื่อจิงเจอรี่ด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปดูได้ในเว็บของอันดอนนะคะของอันดอนนะคะราคาเริ่มต้น 9,050 นะคะของขิงจะประมาณ 12,000 นิดๆเพราะว่าแบบแต่งเยอะขิงก็ชอบโทนขาวๆนุ่มๆแบบนี้ด้วยน้ำตาลแบบนี้นะคะใส่คู่กับแบบเครื่องมูเตลูต่างๆก็คือได้อยู่แน่นแบบนี้นี่คือเครื่องประดับที่ขิงใส่ประจำนะคะจะเป็นประมาณนี้ส่วนตั้งหูสร้อยหรือว่ากิฟต์พวกนี้ก็จะเป็นแบบหาได้ทั่วไปนะคะราคาก็จะไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นร้าน90บาทที่ขิงเคยแนะนำไปนะน้องคนนี้ร้าน90บาทกิฟต์อันนี้ซื้อมาจากเอื้อมดาวนะคะก็ร้านนี้เลยเอื้อมดาวชุดที่4นะคะเป็นชุดเดรสสีแดงตัวนี้ของ Women's Secret นะคะตัวนี้ขิงจำไม่ได้ว่าซื้อที่ร้านไหนแต่ราคาก็ไม่ค่อยแพงประมาณ300กว่าบาทตัวนี้จะเป็นแบบแหวกข้างแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นเย็บติดนะมันไม่ได้แบบแหวกจริงๆนะมันเป็นแหวกหลอกนะคะคือตรงนี้ก็คือเย็บติดแล้วก็มีเชือกผูกให้ด้วยนะแขนเป็นตุ๊กตาระบายตุ๊กตาแบบนี้ซึ่งแบบตัวเนี้ยใส่บ่อยซึ่งมันสวยสวยจริงๆแล้วสีก็แบบสดมากด้วยนะคะใส่กับเครื่องประดับอะไรก็คือเข้ามาดูสิ
ถิงมองว่าทรงมันทำให้รูปร่างของถิงมันแบบสวยยิ่งขึ้นนะตรงแขนอย่างเงี้ยมันจะเป็นความเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะมันทำให้ดูแบบแขนไม่อ้วนนะคะมันทำให้ดูไหล่แบบไหล่ตรงมากขึ้นนะคะถิงไม่แน่ใจว่าหาซื้อได้ที่ไหนแต่ว่าแบบนี้มันสวยจริงๆอ่ะที่5นะคะเป็นชุดที่ถิงก็ถ่ายโพสต์ใน Instagram แล้วเหมือนกันนะคะเป็นเสื้อจากร้าน Wolfgang X Lemonade อีกแล้วนะคะตัวนี้ใส่โคตรสบายเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแขนดูแขนสวยมากแล้วคือช่วงอกช่วงเอวอะไรเขาเก็บให้หมดเลยนะคะเป็นทรงที่ถิงพูดได้เลยว่าเขาออกแบบมาดีมากๆนะคะสำหรับชุดทรงสาวๆเฉดสีอ่ะมันเป็นแดงอมส้มๆหน่อยนะคะคือใส่แล้วมันจะไม่แดงดาดๆมันเป็นแดงที่แบบสวยมากคือใส่แล้วผิวคือขับแบบผ่องขึ้นมามากแล้วคือตัวนี้ใส่เบสกับหลายๆอย่างได้นะคะแต่ว่าถิงชอบใส่คู่กับกางเกงวอร์มถิงว่ามันแบบสีมันเหมาะกันแล้วก็ทรงมันได้กันนะใส่สบายมากจริงๆคือผ้าไม่ร้อนเลยนะคะค่อนข้างเป็นผ้าแบบโปร่งๆแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะไม่ค่อยสีตรูนเท่าไหร่นะเห็นที่เห็นเนาะประมาณนี้นะจ๊ะเราไปดูกันได้เลยตัวนี้ที่ถิงใส่บ่อยมากเป็นเสื้อกอกที่ซื้อมาโดยบังเอิญนะคะไม่คิดว่าจะสวยแล้วก็ดีขนาดนี้นะคะราคาน่าจะประมาณ350บาทตัวนี้หาซื้อตามร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะคะอันนี้ถ้าใจผิดน่าจะเป็นงานเกาหลีนะก็เนื้อผ้าดีมากแล้วคือมันจะมีแบบลายๆนิดนึงเห็นไหมคะคือตัวนี้ใส่มาประมาณแบบ3ปีได้แล้วก็ยังใส่ได้อยู่หรอคือยังใส่ได้ดีด้วยคือสีไม่ตกไม่คล้อยเลยทั้งสิ้นคือเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ถิงสามารถใส่แมทช์ได้ทั้งกางเกงวอร์มแล้วก็กระโปรงยีนเกงขาสั้นหรือไม่ใส่อะไรเลยรอเลยก็คือสามารถ mix and match ได้และหลายลุคเลยถือว่าคุ้มมากกับการตำมานะคะคือประทับใจมากแล้วมันจะมันพองๆนิดนึงอะเห็นไหมมันเป็นเกาะอกที่ไม่แนบเนื้อและขิงว่าเกาะอกที่ไม่แนบเนื้อมันสวยเว้ยเพราะว่ามันพรางทั้งหน้าทั้งหลังเนี้ยเราจะดูแบบเราจะดูไม่โปมากไปอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะก็เป็นอีกตัวนึงที่พูดเลยว่าชอบมากตัวสุดท้ายนะคะเป็นบอดี้สูทที่ขิงใส่บ่อยมากๆจริงๆแล้วตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสีแดงเนาะแต่ว่าถือว่าเป็นโทนอุ่นๆนะคะมันคือสีชมพูอมม่วงนะคะแต่ว่าก็อยู่ในโทนอุ่นๆนะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นบอดี้สูทเนื้อผ้าลูกฟูกนะคะซึ่งแบบขึ้นชื่อว่าผ้าลูกฟูกอ่ะมันก็จะมีความสบายตัวในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทรงของตัวนี้สวยมากๆแล้วคือสีสวยมากๆคือใส่เดี่ยวๆก็สวยแล้วใส่ mix and match ก็สวยไปอีกอ่ะแกคือแบบตัวนี้จะค่อนข้างแบบโชว์หลังโชว์ทุกอย่างเลยนะจ๊ะเพราะว่าเขาคือใส่เดี่ยวนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเธอเป็นใส่มั่นแล้วฉันใส่อยู่บ้านฉันไม่ได้ใส่ไปเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยซื้อเนาะตัวนี้ขิงจำไม่ได้ว่าซื้อร้านไหนอีกแล้วนะจ๊ะขอโทษด้วยแต่ว่าน่าจะหาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะออนเกงขาสั้นนะคะเป็นยีนส์มาใส่ด้วยตัวนี้ซื้อจากร้านมีเล่นช็อปนะคะน่าจะ 2-300 ก็เป็นกางเกงยีนที่น่ารักมากเลยอ่ะคือเป็นเสื้อผูกข้างหน้าแล้วก็มีระบายตรงเอวนะคะมันก็จะดูแบบถึงชอบมากเลยพอใส่ด้วยกันแล้วดูเสมอดูแบบว่าไปทะเลเนาะถือห่วงยางแล้วก็ใช่เลยนะคะสำหรับชุดแรกนะคะที่ถิงเอามาใส่เป็นชุดแสดงเลือดหมูตัวนั้นก็ถ้าเกิดว่าไปซื้อกับทางร้านที่ Instagram หรือว่า Facebook ของเขาก็ได้นะคะสามารถแจ้งได้ว่าถ้าเห็นมาจากพี่ถิงถ้าเห็นมาจากโพสต์ของถิงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ส่วนลดไปเลย 20% ถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองไปหาดูกันนะคะก็โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย